ถ้าพี่โดนเทก็เซมาหาผมได้นะอกแน่ๆของผมยังว่างมันหลอดเลยนะเพอร์เจอร์ถ้าฉันเคยโกหกนายนายจะยังเชื่อใจฉันได้ไหมไม่รู้สิก็แล้วแต่ว่าเรื่องอะไรอ่ะฉันเกลียดคนโกหกมากแล้วสุดท้ายฉันก็ต้องกลายมาเป็นคนโกหกเองเกลียดตัวเองใช่ไหมคิดถึงเรื่องคุณวายุเหรอขนาดฉันยังเกลียดตัวเองขนาดนี้เลยแล้วเขาจะเกลียดฉันขนาดไหนพี่ควรจะ move on ได้แล้วนะที่ผมมองให้พี่ move on อ่ะไม่ใช่ move on เรื่องคุณวายุนะแต่ถ้าพี่วนอยู่แต่เรื่องของเขาอ่ะพี่ก็จะไม่ได้ปลดล็อกตัวเองสักทีนะพี่กลัวคำตอบหรอหรือว่าพี่กลัวเขาไม่รักอ่ะพี่เลิกคิดเองได้แล้วถ้าพี่ยังคิดอยู่แต่แบบเนี้ยพี่ก็ไม่ปลดล็อกตัวเองหรอกพี่ต้องลุยเว้ยถ้าคำตอบมันคือเขาไม่รักก็คือไม่รักก็แค่ทำใจแล้วก็ move on ได้แล้วแต่ว่าฉันไม่ได้พี่ไม่ต้องมาปฏิเสธผมหรอกผมดูออกพี่ดูอย่างผมดิเจ็บแค่ไหนผมก็ต้องทนแล้วก็เดินหน้าต่อไปเอาเป็นว่าถ้าพี่โดนเทก็เซมาหาผมได้นะอกแน่ๆของผมยังว่างมันหลอดเลยนะเพอร์เจอร์หนึ่งทำงานที่นี่นานแล้วหรออย่ามาเรียกชื่อฉันเฉยๆแล้วต้องเรียกว่าอะไรครับนี่ฉันแก่กว่านายนะนายต้องเรียกฉันว่าพี่โอเคครับพี่หนึ่งใจพี่จะไม่ให้ผมทำอะไรเลยหรอผมมาฝึกงานนะเอาไปถ่ายเอกสารนี่มันโลกอยู่ดิจิตอลแล้วนะพี่เปลืองกระดาษผมว่าพี่เซฟเป็นไฟล์เก็บไว้ไม่ดีกว่าหรอครับนี่หยุดพูดแล้วทำตามผมสั่งครับพี่หนึ่งใจคนสวยไล่อีกเขาไปถ่ายกันที่ไหนหรอครับแหมนึกว่าลาออกไปแล้วซะอีกคิดถึงผมมาดิมาทำงาน1วันหายหัวไป 4-5 วันระวังจะไม่ผ่านนะจ๊ะน้องอ๋อแล้วอย่าคิดนะว่ามีแบ็คดีแล้วจะทำอะไรก็ได้อะถ้าผมมาได้ผมมาแล้วนี่ดูเห็นไหมนายเป็นนักศึกษานะมีหน้าที่เรียนก็ตั้งใจเรียนไม่ใช่โมแต่ไปมีเรื่องกับคนอื่นเขาแบบนี้ดูสิเฮ้ยดูเนี่ยหน้าพังยับไปหมดแล้วทำตัวเฟียสแบบเนี้ยระวังจะเรียนไม่จบจะน้องขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงผมจะไม่ทำให้พี่เป็นห่วงอีกแล้วนะครับเที่ยงแล้วอะไปกินข้าวไหมครับฉันไม่หิวอะไปกินเลยแต่ผมหิวอะฉันจะทำงานให้ผมไปซื้อมาฝากนะ
ให้ผมอยู่ด้วยสักพักได้ไหมฉันถามจริงๆค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนาวะถ้านายไม่บอกฉันแล้วนายไปมีเรื่องกับโจรเนี่ยเขาไม่ตามมาฆ่าฉันหรอหรือว่ามันเกี่ยวกับผู้หญิงที่นายไปทำเขาท้องสามีเขาจับได้แล้วสินะมีอะไรก็บอกฉันมาเถอะฉันจะได้ช่วยแก้ไขได้คิดถึง